ใครถามมึงวะมันชอบอีเหี้ยนะเนี่ยจังหวัดแพร่ครับสำนักงานปปส.ภาค 5นะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รบรักทุกท่านนะครับตามนโยบายของรัฐบาลและก็สำนักงานชาตินะที่ให้หน่วยปฏิบัติต่างๆในพื้นที่ทั้งทหารฝ่ายปกครองปปส.ตำรวจช่วยกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะครับใน8จังหวัดซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านช่วงนี้นะครับเป็นช่วงป่าโล่งน้ำลดนะครับการลักลอบนำลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ชายแดนภาคเหนือเราก็จะสะดวกและง่ายขึ้นแม้ว่าเจ้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มในระมัดระวังตามแนวชายแดนก็ยังมีการเล็ดลอบนำยาเสพติดเข้ามาพักตามแนวชายแดนแล้วก็ลำเลียงไปสู่พื้นที่ตอนในเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการจับกลุ่มยาเสพติดในช่วงหลังผู้ลำเลียงยาเสพติดรับจ้างนะครับชนเผ่าตามแนวชายแดนมาลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ตอนในซึ่งเจ้าที่ของเราทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะสกัดกั้นตามแนวชายแดนการปิดล้อมตรวจค้นตามหมู่บ้านตามตะเข็บชายแดนซึ่งเรามีพื้นที่ตามแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านคือ2ประเทศนะครับระยะทางนับพันกิโลถ้าเป็นพื้นที่ป่าเขาและก็ลำน้ำจึงยากในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางเจ้าที่ทุกฝ่ายก็จะเพิ่มความเข้มนะครับในการปิดล้อมตรวจค้นตามแนวชายแดนและการสกัดกั้นตามเส้นทางต่างๆซึ่งในรายนี้นะครับก็เป็นผลงานของเจ้าที่ตำรวจสภ.ห้วยไร่และก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองและทหารนะที่ตั้งจุดตรวจสกัดอยู่ที่ด่านห้วยไร่นะครับก็สามารถที่จะทำการตรวจยึดนะครับยาเสพติดนะครับถึง2,500,000 เม็ดพร้อมทั้งรถยนต์อีก3,000ผู้ต้องหา6คนซึ่งเป็นทีมขนที่มาจากพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งทั้ง6คนนะครับถูกเจ้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองทหารได้จับกุมดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยพร้อมยาเสพติดของกลางดังกล่าวซึ่งเราจะทำการขยายผลทั้งต้นทางนะครับที่ไปรับมาซึ่งจากการตรวจสอบต้นก็ไปรับผ่านมาตามเส้นทางจังหวัดพะเยานะครับเข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วถูกตรวจยึดได้ในพื้นที่ของสภ.ห้วยไร่แล้วก็จะขยายไปสู่ปลายทางต่อไปซึ่งในการปราบปรามยาเสพติดนะครับเป็นคดีหนึ่งที่เราจับกุมได้ที่ขอช่วยกันสอดส่องดูแลคนในพื้นที่ชุมชนของท่านนะครับช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการติดยาเสพติดไม่ให้มีการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่หากท่านพบเห็นการกระทำเกินจริงไม่มีสุขภาพไม่ดีขึ้นต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับทั้งทหารทั้งตำรวจที่ช่วยการสกัดกั้นยาเสพติดในครั้งนี้ขึ้นแต่นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่เราเรียนต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนว่าจังหวัดแพร่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสวงมหาไทยมอบหมายให้จังหวัดเนี่ยบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันในการปราบปรามในการบำบัดรักษารวมถึงบริหารการจัดการวันนี้เป็นผลงานด้านการปราบปรามนะครับท่านเจ้าที่ตำรวจนะครับมีความสามารถมีบริการไหวพริบและมีจุดตรวจที่เข้มแข็งนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทุกหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึงจุดตรวจห้วยไร่นะครับที่ได้ดำเนินการวันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุหรือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าเรื่องนี้คนไทยทุกคนในประเทศนะครับให้ความจากเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่ร่วมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ว่ารายการจังหวัดแพร่ครับครับ
เดี๋ยวแม่ทิ้งไม่ใช่ที่มาครับที่คนละชุดต่างที่ที่ทำลุกช่วงนี้ท้องตลาดเท่าไหร่ช่วงนี้ท้องตลาดราคาเท่าไหร่มัดนะครับไม่เม็ดนี้ยังไม่แพงนะครับ50ครับตอนนี้ครับผม50ตอนนี้มันหาง่ายขึ้นนะมันผลิตได้เยอะขึ้นมันก็ถูกลงครับเก่าหวนหน้ากับเจ้าหน้าดาวคุณภาพไปลดลงเทคโนโลยีนี่หมายความว่าเราเอาขึ้นจากใช่ครับคนใช่ไหมครับแล้วก็เอาขึ้นจากที่ไหนเขาก็ฝั่งนู้นนะครับมีต้นน้ำยาอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้ผ่านประเทศไทยเราเขาฝังมาจากประเทศเพื่อนบ้านยาตรวจใช่ไหมครับเรามีแนวทางในการตรวจแนวชายแดนยังไงครับชายแดนเราก็มีการตรึงกำลังอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงป่าโล่งน่าแล้วดูแลน้ำลดนะครับการลำเลียงมันก็ง่ายนะครับแม้ว่าเจ้าที่เราจะตรึงตำแหน่งชายแดนแต่ว่ามันนับพันกิโลเดินมาที่ภาคเหนือของเราขับกำลังคนเราก็คงไม่พอในที่ช่องทางตามธรรมชาติซึ่งเป็นแนวตะเข็บชายแดนครับมันมีอยู่เยอะครับถ้าด่านห้วยไร่ไม่ได้จับไม่ได้นี่คาดว่าจะจับได้หรือเปล่าห้วยไร่จริงๆเป็นนโยบายของแล้วว่าเราจะพยายามสกัดกั้นจับกลุ่มในที่เราให้ได้นะครับเราจะไม่ให้มีการเล่นรอบที่ตอนไหนก็พยายามทำทุกวิถีทางทั้งแนวชายแดนหมู่บ้านชุมชนตามตะเข็บแนวชายแดนแล้วก็จุดตรวจด่านตรวจต่างๆนะครับเจอติดสองชนิดนี่มันต่างกันยังไงคะคนละสีอะไรฮะต่างกันยังไงต่างกันอ๋อมันเป็นเพียงแค่สีที่ผสมที่สีงานที่สีครับมีของสีแดงนี่จะเป็นหีบห่อใช่ไหมคะ999สีแดงส่วนสีส้มเขียวเป็นหีบห่อนี่ค่ะ999สีนึงนะคะเดี๋ยวเราทำการทดสอบน้ำยาคลีนนะคะน้ำยาบางสีอันนี้คือน้ำยาเปล่าๆนะคะเก็บไปสั่งเยอะอันนี้คือ3มาตรฐานนะคะ3มาตรฐานที่ใช้เทียบเนาะเด็กแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์นะคะอันนี้คือสารตัวอย่างสีส้มสีเขียวจากของ999นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะซึ่งจะให้ผลเปลี่ยนสีน้ำยามาฟิตที่เป็นสายเนี่ยค่ะเป็นสีส้มแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือสแตนดาร์ดที่สามารถหาในแอมเฟตามีนที่ใช้ในการเทียบนะคะซึ่ง2ตัวเนี้ยก็คืออาจจะมีเม็ดแอมเฟตามีนอยู่ค่อนข้างเยอะแต่สีเขียวเราเรียกว่ามันจะให้ผลไม่ชัดเจนที่มีปริมาณเม็ดแอมเฟตามีนน้อยก็ในเบื้องต้นทางสปสชก็จะพิสูจน์ว่าน่าจะเป็นการติดติดยาบ้านะครับแต่เราจะได้ส่งตรวจผลสายการแพทย์เป็นหลักฐานนายคุณน่ะว่าชื่อโอนของเราหรือว่าเป็นคนไม่เข็ดเดี๋ยวมันเป็นชื่อเล่นนะเดี๋ยวชื่อจริงที่อยู่จริงเดี๋ยวค่อยดำเนินการต่อไปครับตอนนี้เป็นคำซัดทอดที่ผู้ต้องหาเขาให้การมาเราต้องตรวจสอบก่อนท่านผู้จัดการไอ้ยาเสพติดนี้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับในพม่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมีปัญหาความขัดแย้งภายในกันอยู่นะและชนกลุ่มน้อยนี่ก็รู้สึกว่าจะออกมาแล้วมีลักษณะในการที่ว่าจะอาจจะทำความผิดอาวุธจะทำให้ปัญหาที่ว่าชนกลุ่มน้อยนี่จะนำสิ่งเหล่านี้มาขายมากขั้นให้ได้ในส่วนของต้นทางปัญหาปัจจัยที่ท่านบอกว่ามีการซดในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ากระบวนการจะติดมันก็ยังคงมีอยู่อยู่แล้วตอนนี้เราขยายผลไปเรื่องของต้นทางปลายทางยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อขยายผลนะก็คาดว่าจะสามารถทำการขยายผลได้ก็ติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาดำเนินคดีและการติดตามยึดทรัพย์ต่อไปครับครับก็เป็นภาคกลางนะตอนนี้ผู้ต้องหาในกลุ่มคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรีครับเราต้องมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบต่อไปท่านครับการสู้รบในพม่านี่ก็จะมีตัวของว่าเขายกเข้ามามีท่านอาจจะมียาเสพติดเนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยเนี่ยท่านมีมาตรการยังไงที่จะดูแลเพิ่มความเข้มแข็งให้เพราะว่าทางนู้นก็ชนกลุ่มน้อยก็ต้องการเงินที่จะเอาไปต่อสู้กับรัฐบาลทางพม่าคือตอนนี้ที่มีการสู้ในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็มีผลยกเข้ามาในที่ของประเทศไทยเราก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เดียวครับจากการตรวจสอบก็ไม่มีเกี่ยวข้องเรื่องสุขภาพเรื่องของการผลยกนี้หนีภัยนะครับจากการปะทะกันนะครับเข้ามาพอเสร็จก็ออกไปที่พักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนที่มีที่อยู่เป็นลักษณะนี้นะครับ
ป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็คนแก่ที่เขาเจ็บป่วยที่ต้องการรักษาพยาบาลในจังหวัดของเราเราก็ตามจังหวัดนั้นเขาที่เกี่ยวเนี่ยเพราะว่ามีการสู้รบตามแนวชายแดนนะครับคนเผ่าที่อยู่ตามแนวชายแดนที่บ้านก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศของเราพอการสู้รบเสร็จสิ้นเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาแต่มีบางส่วนไม่กี่คนไม่ถึงร้อยคนทั้งนั้นนี่เป็นผู้หญิงกับเด็กที่เขามีความเจ็บป่วยต้องการรักษาพยาบาลก็อยู่ในค่ายกักกันที่เจ้าที่รัฐเราควบคุมอยู่ครับที่แม่สอนที่อำเภอแม่เสรียงครับส่วนก็ไปเผยแพร่ภายในประเทศซึ่งอาจจะเป็นตัวปัญหาใหม่ตามมาเป็นไปได้นะครับเจ้าหน้าที่เราติดตัวที่จะทำให้ยาบ้าเรารั่วออกไปคุณผู้ชมไม่มีครับเพราะว่าเราทำงานกับหลายฝ่ายนะทั้งฝ่ายปกครองทหารปปสถ้าจะมาแสดงก็มีทั้งปสดมีกมมีหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องท่านอำนาจครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเจ้าที่รัฐไม่เกี่ยวข้องนะณขณะนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันนะต่างตั้งใจทำงานที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเราอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าไม่มีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปในเกี่ยวข้องในส่วนนี้ครับท่านได้กำชับจุดตรวจมาตรวจที่พื้นที่นะครับถ้าพบเห็นนะครับคือกลุ่มของผู้กระบวนการยาเสพติดเขาจะดัดแปลงเรื่อยๆเดิมก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของรถแช่แข็งรถที่มีผ้าใบบีบทึบนะครับเราก็เพิ่มความเข้มในส่วนนั้นไปตอนหลังมาเขาก็ใช้รถส่วนบุคคลอย่างเช่นสพแม่พิฆาตสุดไปใช้รถฟอร์จูเนอร์ในการลำเลียงไปเลยขึ้นมาเที่ยวแล้วก็ขึ้นกลับไปจำนวนมากส่วนรายนี้เนี่ยก็ใช้ตามพืชผลทางการเกษตรซึ่งเขาก็ไปใช้อยู่แล้วนะครับก็เจ้าที่ของรัฐเราเนี่ยต้องเพิ่มความเข้มระมัดระวังยานใบพิษในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับในจุดตรวจการตรวจต่างๆนะครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในภาค5เราเนี่ยมีการจับกลุ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วรายนี้เป็นลำดับไหนครับก็มีการจับกุมตลอดนะครับเพื่อสพแม่พริกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จับกุม5ล้านเม็ดนะครับตอนต้นตอนสงกรานต์ก็มีการจับกุมและขณะนี้จังหวัดเชียงรายก็จับกุมอยู่400,000กว่าเม็ดนะครับแล้วก็มีการจับกุมโดยตลอดและต่อเนื่องนะครับทีมรับจ้างที่มาจากภาคกลางนี่จ้างครั้งละเท่าไหร่ที่ท่านสำหรับรายนี้1ล้านบาทครับ1ล้านเลยครับครับทั้งหมดนะทั้งชุดนะฮะทั้ง2ล้านหน้านะครับครับผมร้าน1ล้าน2แสน3หมื่นเมตรอันนี้1ล้าน2แสน7หมื่นรวมเป็น2ล้านห้าแต่นี่คือทันการจากการประสานข้อมูลครับแจ้งเร็วไหมแจ้งเร็วครับและเราสามารถติดตามดูโซดาก้าวหน้าสามารถติดตามจับได้หมดและที่กระจายใจมีตามยึดทรัพย์อีกไหมท่านแน่นอนมีส่วนทุกคนเลยใช่ไหมครับครับครับจะรู้ได้ไงเนี่ยYeah.